กินข้าวกับเฮียฮะเมนูวันนี้ครับต้มยำขาหมูโบราณจ้าก่อนอื่นเลยฮะก็เอาขาหมูมาตั้งไฟนะฮะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปฮะแล้วตุ๋นให้มันเปื่อยเลยครับดูหูไฟกำลังเดือดเลยรอตุ๋นขาหมูสักครู่ตอนนี้มันเริ่มเปื่อยแล้วใกล้จะได้กินกันแล้วฮะดูบีบมะนาวลงไปครับบีบมะนาวลงไปตามด้วยพริกแห้งคั่วครับใส่ลงไปเยอะๆเลยสักสองสามช้อนให้มันแซ่บๆหน่อยครับผมขาดไม่ได้เลยน้ำปลาครับไงครับต้มยำขาหมูน่าทานไหมฮะดูเนื้อเด้งๆกันเลยวันนี้เพิ่มไขมันเข้าร่างกายหน่อยอากาศเย็นครับเป็นตาแซ่บแท้มาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต้มยำขาหมูนี่อยากจะบอกว่านำเหนือเลยดูเลยโคตรน่ากินเลยความมันฉ่ำมากเลยเนี่ยโอ้ยดูเอาหกเลยเป็นไงล่ะเฮียมาลองชิมกันครับเอาแบบนี่ก่อนเลยชิ้นนี้ก่อนเลยติดกระดูกนิดๆนะไกลไปนิดนึงนะไม่เป็นไรโอ้ยสะใจไม่ถนัดนั่งบนว่ะไงไม่ได้อีกนี่แหละลูกทุ่งเด้เอออย่างนี้ดีวะใกล้ชิดกันหน่อยว่าจะไม่เอาข้าวแล้วไม่ได้ข้าวสักหน่อยดีวะรสชาติเจ๋งมากอากาศหนาวทุกคนวันนี้พัทยาเปิดหัวมาที่20องศาหนาวเป็นประวัติการที่ผ่านมาหลายๆปีเลยปกติพัทยาไม่เคยหนาวเกินวันนะไม่รู้ว่าวันนี้จะหนาวแค่วันเดียวหรือเปล่าแต่ต้มยำขาหมูเนี่ยเข้ากับอากาศมากเลยตอนนี้เนี่ยชิ้นใหญ่เลยนี่ดูใหญ่ไหมลอยจันถ้าใครหิวไปตักข้าวมานะหากับข้าวมากินด้วยนะเดี๋ยวใครอยากจะมากินข้าวกับผมเดี๋ยวผมปักหมุดโลเคชั่นให้ว่างๆก็มากินข้าวด้วยกันนะครับนี่ครับเซลลูไลท์หนังหมูดูเลยเด้งๆเลยให้ดูด้านนี้สุดยอดนะน้ำราดหน่อยมันมีอร่อยกว่านี้อีกแล้วยังมีอะไรอร่อยกว่านี้อีกแล้วดูสะใจเลยวันนี้สุดยอดห
ขาไก่ประดับเผ็ดตะอันเนี่ยมีไก่เมื่อเช้าด้วยนี่จิ้มเลยยี่ห้อนี้ไปตามซื้อเอาอืมซ้อนมะเขือเทศนะสนใจเป็นสปอนเซอร์เข้าได้นะครับวันนี้รอสปอนเซอร์อยู่อืมแฉะแรงเลยยอดจิ้มไปจิ้มไปโอ้เดี๋ยวอิ่มละตอนนี้อิ่มข้าวแล้วแต่หิวเรื่องอื่นแล้วตอนนี้แล้วขอตัวไปซื้อน้ำกินข้วยก่อนต้องกินละอากาศดีมากโอเคกินข้าวกับเฮียวันนี้อิ่มละเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับทุกคน